PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง OCS ห่วงใยคุณสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมกับการเกาะติดชีวิตช่างนะคะซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของคุณเพื่อนช่างคนพิเศษทั้งมุมมองของการทำธุรกิจการดำเนินชีวิตรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะคะวันนี้นิกพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีค่ะกับบรรยากาศตอนนี้โอ้โหลมโชยตลอดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้ยินเสียงเรือผ่านไปผ่านมาสัญจรอยู่เรื่อยเลยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษค่ะที่ร้านเขาอยู่แถวนี้แต่เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรและเขาเป็นใครไปติดตามกันค่ะตอนนี้นิกพาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ในมุมสบายๆลมโชยเย็นๆนะคะณวัดเขมาภิรัตารามค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนนทบุรีนะคะและอยู่ใกล้ๆกับร้านของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ด้วยนะคะรายการ Set Answer ขอต้อนรับพี่ใหม่และพี่ประทวนค่ะสวัสดีค่ะจากร้านรุ่งโรจน์อิเล็กทรอนิกส์นะคะกับร้านนี้เนี่ยเท่าที่เราได้คุยกันไปบ้างบางส่วนนะคะเห็นบอกว่าเป็นร้านที่เป็นร้านซ่อมมาก่อนแต่เท่าที่นิกเห็นนิกดูบรรยากาศมันไม่เหลือคราบของการเป็นร้านซ่อมเลยนะคะพี่ไหมใช่ค่ะใช่คือมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอ่ะคือร้านนี้เนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วยังไงบ้างประมาณ20กว่าปีอะค่ะ20กว่าปี35ค่ะโอ้35นี่25ปีโอ้เยอะนานมากเลยนะแล้วเสร็จปั๊บจากที่บอกว่ามันเคยเป็นร้านซ่อมก็คือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกสิ่งอย่างแบบนั้นใช่มั้ยคะแต่วันนี้มันไม่เหลือคราบเลยอ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็เริ่มจากพี่ประทวนก็ติดเสาซ่อมไปติดเสาไปค่ะคือที่ร้านเราพอเปิดปั๊บเนี่ยเราเป็นร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นทุกอย่างไหมคะพัดเย็นตู้เย็นไม่ได้ซ่อมก็คือทีวีพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ตู้เย็นแอร์อะไรพวกนี้เราไม่ได้ซ่อมอ๋อโอเคแล้วมันเริ่มต้นยังไงกับการที่มาเป็นร้านซ่อมล่ะคะพี่ประทวนก็คือเราก็ไปเรียนซ่อมวิทยุโทรทัศน์มาก่อนอืมก็พอจากนั้นเราก็มาเปิดร้านเองอุ้ยอยากจะรู้ในรายละเอียดดีเทลอ่ะคือตอนที่ไปเรียนเนี่ยเราเป็นคนกรุงเทพไหมคะหรือยังไงเป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกมาจากตจวจังหวัดไหนคะจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แล้วปั๊บเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเหมือนคนแบบอย่างนี้ก็บ้านนอกเหมือนกันทั่วไปไหมที่แบบว่าเข้ามาก็จะหางานทำก่อนใช่ครับแล้วเสร็จปั๊บแล้วก็อยากเรียนแบบนั้นเหรอคะหรือยังไงใช่ครับคือเราก็ต้องกลางวันเราทำงานปกติเป็นงานโรงงานหลังจากเลิกงานเราก็ช่วงภาคค่ำเราก็ไปหาเรียนพิเศษเพื่อจะได้เสริมความรู้ทำไมจะต้องขยันขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเรามันเด็กบ้านนอกเราก็ลำบากเราก็อยากให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วพอเสร็จเรามาปั๊บเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องหาวิชาชีพที่มันติดตัวเราใช่และเราจะต้องมีอาชีพที่มันมั่นคงแล้วก็เติบโตมีความสุขสบายมากขึ้นแหละใช่ครับแล้วเสร็จก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนเป็นภาคค่ำใช่ครับทำไมถึงต้องเลือกเรียนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าช่างซ่อมล่ะคือจริงๆที่แรกก็จริงๆใจอ่ะคนแถวบ้านส่วนมากจะเป็นอู่ซ่อมรถสมัยก่อนเป็นที่ฮิตช่างยนต์ช่างยนต์เพราะว่าอยากขับรถเป็นประมาณนั้นแต่นี่ว่า
เวลามันอาจจะไม่อำนวยหรือโรงเรียนที่รับสอนเราก็ไม่สะดวกที่เราทำงานอยู่เราก็ว่าเห็นตรงเนี้ยเราน่าจะเดินทางสะดวกเลิกงานไปแล้วเราไปกลับน่าจะไม่ลำบากมากนักกลางวันทำงานโรงงานหลังจากเลิกจากโรงงานเราก็ไปเรียน uh-huh. อยู่ประมาณ 2-3 ปีเรียน 2-3 ปีเลยทีเดียวครับพอเรียน 2-3 ปีจบก็เรียนเฉพาะพาร์ทไทม์ครับใช้เวลาเยอะนิดนึง พอหลังจากเรียนจบเราก็ลาออกจากโรงงานแล้ว เพื่อจะไปหาประสบการณ์ ตามร้านซ่อมทีวีเราไปสมัครเป็นลูกมือลูกจ้างเขาแบบนั้นเหรอคะหรือก็ไปเป็นลูกมือลูกน้องเขาเพื่อจะเราจะได้ศึกษาหาประสบการณ์แต่นี้จังหวะว่าโชคดีพอดีมีพี่เขาเคยทำงานอยู่บริษัทเขาก็ไปฝากที่เป็นศูนย์บริการของตัวแทนบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีโอกาสไปทำอยู่ตรงนั้นแล้วมีบริษัทเขามีสินค้าใหม่ๆเขาก็ส่งเราไปอบรมตัวสินค้าใหม่ๆเพื่อจะมาฝึกตัวเองให้เก่งเพื่อจะได้บริการลูกค้าเวลาเครื่องในประกันนอกประกันอะไรเราก็รับซ่อมหมดโอ้อย่างนี้เราชอบเลยสิเข้าทางเราเลยเพราะเราอ่ะชอบเรียนรู้อยู่แล้วเวลาที่บริษัทส่งไปอบรมสัมมนาอะไรเงี้ยเราก็จะไปแล้วก็จะสังเกตนะคะหลายๆงานสัมมนาโดยเฉพาะของ PSR นี่จะเห็นพี่หมายกับพี่ประทวนตลอดเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราต้องอัปเดตข้อมูลเราต้องเอาข้อมูลต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของเราเนี่ยมาอยู่ในตัวเราก่อนที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นๆเขาได้หรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วพอจากตรงนั้นได้ทำงานบริษัทแล้วนะคะมาเปิดร้านของตัวเองตอนไหนยังไงตอนที่แต่งงานกันนะครับแต่งงานเจอพี่ใหม่ละใช่ครับแล้วเสร็จคือการเปิดร้านเนี่ยเป็นความคิดของใครต้นคิดของใครของพี่ใหม่ไหมคะไม่อะค่ะก็คือเขาเป็นช่างกันเนาะตอนนั้นหนูก็เป็นเด็กๆกันเนาะตอนนั้นเด็กๆอายุ20กว่าเนาะเขามีอาชีพอย่างนี้เขาก็มาเปิดตอนแรกก็เช่าห้องเล็กๆอยู่มาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เช่าห้องเล็กๆอยู่พออยู่ไปได้สักพักก็เริ่มมีลูกค้า uh-huh. เริ่มมีลูกค้าลูกค้าก็มาเช่าเป็นตึก uh-huh. แต่ห้องเล็กก็เช่าเป็นตึกก็ขยับขยายแหละค่ะขยับ uh-huh. ขยายก็มาลงมือทำโต๊ะซ่อมเนาะ uh-huh. จะมีพี่ชายมาช่วย uh-huh. ก็จะมีพวกญาติพี่น้องเขาละค่ะ uh-huh. มาช่วยกันทำโต๊ะเริ่มจากไม้แผ่นหนึ่งอะค่ะมาทำเป็นตู้เองค่ะทำกันเองอะค่ะทำกันเองปกติจะต้องจ้างเขามาทำหน้าร้านแต่เราก็คือความรู้ที่เรามีอยู่เราจะมีพี่ชายน้องมาช่วยแบบทำโต๊ะเองนะโต๊ะซ่อมโต๊ะอะไรก็ทำของเขาเองช่วยกันทำไม่ได้ซื้อเลยตอนนั้นเราไม่มีเงินเนาะก็ทำร้านเล็กๆป้ายก็เอาไม้กระดานแผ่นหนึ่งอะค่ะแล้วก็ไปจ้างทาสีค่ะแล้วก็ไปจ้างเขาเขียนรับซ่อมโปสเตอร์หนังอะรับซ่อมทีวีสีรับซ่อมทีวีสีวิดีโอเทปเตารีดประมาณอย่างเงี้ยค่ะแผ่นประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งไว้หน้าร้านตั้งก็อย่างนั้นนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆก็มีลูกค้าเข้ามาเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ไหมว่าเปิดร้านแล้วเนี่ยลูกค้าจะต้องมาแล้วลูกค้าจะต้องบอกต่อนู่นนี่นั่นอ๋อตอนแรกมันก็เงียบเนาะจนกว่าเขาจะมาร้านเรานี่เราก็ช่วงแรกๆคือคนยังไม่รู้จักเรามาอยู่ใหม่มาอยู่ใหม่พอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งคนเริ่มรู้จักแล้วเราก็จากฝีมือที่เราทำไปเราก็ลูกค้าก็จะบอกปากต่อปากลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆผสมกับพอเห็นเราอยู่นานๆปุ๊บทางนี้อยู่นานแล้ว uh-huh. เขาเชื่อใจคือเขาเอาของมาของเขาไม่หายแน่เขาได้กลับคืนแน่ ทำไมอ่ะช่างซ่อมจะต้องทำลูกเนี่ยของลูกค้าหายบางครั้งเคยมีครับคือเขามาเปิดร้านอยู่สัก 2-3 เดือนหลังจาก 4-5 เดือนปิดร้านหายไปแล้วทีวีวิดีโอที่เขาเคยมาซ่อมก็หายไปเคยมีครับยุคน้องแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้ซื้อแบบว่าหรือว่าเปลี่ยนกันง่ายๆแบบนี้นะถ้าเรามีเราซื้อมาแล้วก็ไปซ่อมเราก็อยากจะได้คืนคือเขามารับคืนแน่นอนอะไรแบบนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนแต่พอเจอร้านนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหถูกใจฉันละนะคะของไม่หายได้คืนแล้วก็ช่างเนี่ยก็บริการดีซ่อมดีเลือกเกินทีเดียวนะคะและเห็นบอกว่าช่วงซ่อมเริ่มต้นเองเนี่ยเราก็มีควบคู่กับการติดตั้งเสาอากาศไปด้วยตอนช่วงเริ่มต้นของการติดตั้งเสาอากาศเนี่ยมันยุ่งยากไหมยังไงบ้างทำงานกันยังไงคะสองก็ยุ่งยากมีหน้าร้านเรามีหน้าร้านใช่ไหมคะเราเขามีลูกค้าเข้ามาติดต่อว่าโอเคทีวีไม่ชัดทีวีไม่ชัดเราก็ติดเสาก็แนะนำก็เสนอไว้ว่ารุ่นนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นบอกว่าตอนไปติดตั้งเสาตอนแรกเนี่ยก็คือไม่ได้มีรถแบบปัจจุบันไม่มีเป็นยังไงก็มาอยู่กันแรกๆไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วพี่ชายก็ใจดีพี่ชายคุณประทวนเนี่ยนะคะให้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งลูกค้ามาติดเสาเราก็
ไปซื้อเสามาติดเนาะไปซื้อเสามาคนหนึ่งขี่คนหนึ่งแบกหนูเป็นคนแบกมันก็ไปติดด้วยกันแล้วก็ใช่ค่ะใช่เอามอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะไปแว้นตอนนั้นไม่มีรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช้มอเตอร์ไซค์แล้วค่ะเริ่มแรกใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วทีนี้พอติดตั้งก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอะนะก็ช่วยกัน2คนแล้วเสร็จปั๊บมาถึงช่วงไหนที่มารู้จักจานดาวเทียมก็เหมือนแบบเราทำติดเสาไปอย่างเงี้ยก็ลูกค้าบางส่วนมากจะเป็นลูกค้าเดินมาถามว่าทำจานไหมมีจานไหมแบบนี้ไหมพี่ประทวนเขาก็ไปบ้านหม้อก็ไปลองไปเดินก็เอามาติดโชว์หน้าร้านดูลองมาเล่นดูตอนนั้นก็ยังไม่เป็นกันเลยอะค่ะไม่เป็นเลยหนูก็ไม่เป็นแล้วก็เขาก็เรียนรู้ของเขาไปเรื่อยแล้วก็มี PSI เริ่มสัมมนาเราก็ไปเราไปสัมมนาก่อนเราไม่เก่งหรอกเราไปสัมมนาเราก็จดหนูจดทุกอย่างเลยเหมือนจดมีแต่คนแซวว่าพี่สมัยเลคเชอร์เหรอเพราะหนูไม่รู้หนูก็จดได้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยอาศัยบางคำภาษาอังกฤษเราไม่รู้ก็ถามลูกลูกอันนี้อะไรคืออยากรู้อะว่ามันแปลว่าอะไรลูกบางทีลูกค้ามาถามหนูก็ไม่เข้าใจหรอกก็ถามลูกว่าลูกค้าก็พูดแบบนี้มันแปลว่าอะไรลูกก็จะถามลูกโอ้ตายแล้ว ดูคือพอมานั่งฟังเนี่ยเหมือนจะง่ายนะคะคุณผู้ชมแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ง่ายนะในการที่เราจะเรียนรู้โดยเฉพาะพี่หมายเองเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้แบบว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซ้ำใช่ไหมมันก็ต้องสนใจเรื่องสวยๆงามๆถูกต้องไหมไม่ได้พื้นฐานมาทางนี้เลยอะค่ะแต่ว่าก็มาศึกษาพี่ประทวนเขาจะสอนว่ายังอยู่ร้านเนี่ยเอาคุณลูกค้าตอรี่มาซ่อมน่ะหนูก็อยากได้ตังค์เนาะหนูก็ถามว่าพี่ทำยังไงอันนี้อะไรคือสายอะไรสายดินอันไหนก็ถามเขาพยายามเรียนรู้บางทีก็แอบทำแอบเล่นน่ะเป็นคนที่แบบชอบเล่นเหมือนกล่องดาวเทียมก็เหมือนกันแบบเล่นบางทีเล่นเซ็ตไปแก้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวให้พี่เขามาแก้เรามีครูอยู่แล้วเรามีผู้รู้นะคะคนเก่งอยู่ข้างๆเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะคะแต่เรื่องราวของเขาเนี่ยมันยังไม่สวยหรูมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะตลอดระยะเวลา24ปีของร้านรุ่งโรจน์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีหลายเรื่องที่เราจะต้องติดตามในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะโอไฟให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิแซดของแท เกาะติดชีวิตช่างของนิ่งในวันนี้นะคะยังอยู่กับร้านรุ่งโรจน์อิเล็กทรอนิกส์กับพี่ประทวนและก็พี่ใหม่นะคะเรื่องราวเมื่อกี้เนี่ยที่พี่ใหม่เล่ามานะคะเหมือนว่าเรามารู้จักจานดาวเทียมแล้วนะคะเหมือนมันราบรื่นแต่พี่ประทวนบอกว่ามันยังมีช่วงที่เป็นไฮไลท์ตอนที่เริ่มรู้จักจานดาวเทียมใหม่ๆพี่ประทวนเองเนี่ยเป็นคนที่ออกหน้างานแล้วก็ติดตั้งหน้างานเองอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยสำหรับจานดาวเทียมใบแรกหรือว่าในช่วงนั้นที่ติดตั้งอะค่ะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วรู้จักจานดาวเทียมยุคตั้งแต่สมัยก่อนหน้าโน้นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักว่าตอนนั้นราคามันยังแพงอยู่คนยังไม่นิยมแพงมากเนี่ยในความคิดนี้ก็คือประมาณว่าจะต้องมีคนค้ำถ้าจะติดตั้งจานดาวเทียมแบบนั้นไหมคะยุคนั้นเลยไหมใช่ครับต้องมีใบอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขโอ้โหเรื่องใหญ่ใช่ครับถ้าเป็นนี่ก็ต้องเป็นระดับ4445ใช่ไหมเป็นคนค้ำประกันใช่ครับหรือไม่ก็เจ้าของธุรกิจที่เป็นมีบริษัทเขาถึงจะอนุญาตให้ติดตั้งจานดาวเทียมแล้วราคานี่ก็ไม่ใช่ถูกๆเป็นแสนเป็นแสนครับใช่ครับเป็นแสนก็ดูได้ไม่กี่ช่องเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไปรับต่างประเทศถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคือไทยคมนี่ยังไม่มีช่องเลยแหละคือว่าอย่างนั้นยังไม่งั้นแปลว่าพี่ประทวนนี่เป็นยุคที่บุกเบิกเป็นช่างบุกเบิกรุ่นแรกๆเลยนะเนี่ยรุ่นแรกแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมเพราะว่ามันแพงชาวบ้านทั่วไปยังติดตั้งไม่ได้ต
อนค่ะเห็นบอกว่าในการที่จะไปติดตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องไปอยู่หลายวันเลยทีเดียวรวมถึงต้องมีทีมงานเยอะหลายคนใช่ครับไหนจะประกอบกันกับครึ่งวันแล้วยังไม่เสร็จประจานค่อนข้างจะใหญ่ค่ะแล้วทำไมมันยากลำบากขนาดนั้นเราก็ยังอดทนสู้มันน่ะทำไมเราไม่เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นซะล่ะก็อยากจะรู้อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าอนาคตน่าจะเป็นที่นิยมใช้ตามบ้านอยู่อาศัยว้าวนี่เป็นไงล่ะมองเห็นวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วเนี่ยมองเห็นว่าเอออนาคตเพราะว่าจานดาวเทียมยังไงมันก็ต้องมาทดแทนเสาอากาศแน่นอนแบบนั้นใช่ไหมคะอ๋อถือว่าเป็นช่วงหนึ่งแหละของการเริ่มต้นในการที่จะทำธุรกิจแล้วมันแบบว่าอาจจะยุ่งยากมันอาจจะหนักเหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่มันก็ผ่านมาได้จนถึงณปัจจุบันนี้ที่เป็นร้านณตอนนี้คือขายจานดาวเทียมอย่างเต็มตัวและนอกจากนั้นล่ะคะมีอย่างอื่นอีกไหมที่ร้านเราเน้นงานติดตั้งแต่เราก็ขายทุกอย่างที่เราขายได้เช่นข้าวปลาลูกค้าค่ะขายแผ่นทีวีมีไหมนำเสนอขายแผ่นทีวีขายแผ่นทีวีแล้วขายทีวีด้วยไหมไม่ได้ขายทีวีอะค่ะเราก็จะเน้นวิประโดนเขาก็มีสว่านมีเครื่องไม้อยู่แล้วเนาะเราก็จะมองว่าถ้าลูกค้ามีทีวีมีขาแขวนนะแล้วเราก็จะนำเสนอลูกค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะทำให้อยู่ในรถนะคะรถจะขายอะไรที่เรามีในรถเราขายได้เราก็จะติดไปในรถอะไรที่เราพอมีสายทีวีดิจิตอลสายเรามีครบอะค่ะคือมันเกี่ยวเนื่องกันเนาะเพราะว่าไปบ้านนึงอะบางทีแบบว่าอยากจะตั้งทีวีตรงเนี้ยแต่สายไฟไม่ถึงไม่ทำไงคือเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ใช่บางทีเราก็บอกว่าโอเคเราบางทีเราเห็นลูกค้าแบบมีผู้สูงอายุสะดวกปิดเปิดไหมแล้วแนะนำว่าพี่เอาสวิตช์แบบนี้ไหมปิดเปิดอย่างเงี้ยค่ะหนูมีนะในรถหนูมีหนูก็จะขายทุกอย่างที่หนูมีเอาเขามีบริการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คุณลูกค้าเนี่ยแบบต้องการหรือเปล่ายังไงแล้วก็คือพร้อมเสิร์ฟแหละว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้มาเรื่อยๆในการทำธุรกิจของเรามันมีอุปสรรคมีอะไรที่แบบว่าทำให้เราหนักเหนื่อยใจบ้างไหมในการเปิดร้านหรือว่าทำร้านนะทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือเรื่องลูกน้องรายงานเนาะก็จะมีปัญหาอยู่ที่ร้านเรามีลูกน้องกี่คนมีทำงานกี่คนตอนนี้ไม่มีเลยพี่ว่าเขาทำคนเดียวเลยเหรอเขาออกอะค่ะประมาณพี่ว่าเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเขาเป็นงานเขาก็อยากโตเหมือนเราอะค่ะเราก็คิดว่าอย่างเราก็เคยเป็นลูกน้องเขามาก่อนอย่างพี่ประทวนเขาก็เคยเป็นลูกน้องมาก่อนการที่เขามีครอบครัวจะมาอยู่ตรงนี้รายได้เท่านี้หรือว่าไม่ใช่ก็คือพอเป็นเขาก็ไปมีรายได้เลี้ยงอาชีพเขาได้ไม่มีใครอยากเป็นลูกน้องไปตลอดใช่เราก็คิดมุมเราเคยเป็นลูกน้องเขาเมื่อก่อนพวกหนูเป็นลูกน้องเขาเมื่อก่อนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเท่าแก่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาเข้าออกโอเคมุมนี้เราเข้าใจและเสร็จปั๊บเราจะต้องมาบริหารจัดการคนหรือว่าบุคลากรแบบนั้นนะคะเรารู้สึกยังไงล่ะคะรู้สึกยังไงจริงๆเราไม่มีช่างถามว่าเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยแต่เราก็สู้เนาะก็ถ้าไม่มีคนเราก็ออกไปสองคนออกไปสองคนงานติดตั้งคือพี่หนูจะต้องออกไปด้วยเหรอคะค่ะก็คือไปสองคนทุกวันนี้ก็ไปกันสองคนค่ะไปสองคนไปสองคนแล้วร้านล่ะร้านเราก็ให้กระจกมันเฝ้า เอาได้เบอร์โทรที่ร้านหนูมันจะมีเบอร์โทรคือปิดร้านไว้ร้านไว้มีเบอร์โทรอยู่หน้าร้านแล้วก็แจ้งว่าเรียนลูกค้าหนูมีความจำเป็นที่หนูต้องปิดร้านหนูออกไปงานติดตั้งนะอุ้ยตายแล้วจะเขียนไว้แล้วก็สนใจก็ลงเบอร์โทรไว้ค่ะลงเบอร์โทรไว้บางทีลูกค้านัดร้านปิดมาร้านปิดพี่หนูมาเย็นๆหนูมานะถ้าเกิดเขาคอยจริงๆเขาก็คอยนะลูกค้าก็น่ารักมากเขาจะคอยบางทีเขาคอยบางทีเห็นบอกว่าคอยเป็นครึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็มีใช่ค่ะบางทีงานเยอะๆอย่างเงี้ยพี่ประทวนก็บอกว่าพี่15วันมาหาผมนะเขาก็คอยพวกแฟนคลับอย่างนั้นก็มีแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้มีค่ะมีต้องมาถามแล้วแหละว่าคิดว่าอะไรทำไมเขาถึงต้องรอเราขนาดนั้นล่ะเขาเห็นฝีมือหรือว่าเขาชอบใจที่ทำงานคือเราทำให้ดีทำให้เรียบร้อยจะถูกใจเขาแล้วเขาก็จะไปหาเจ้าอื่นแต่เขาก็ต้องใช้ต้องดูนะบางครั้งคือเขารีบไหมแต่ว่าบางทีเขาก็มีหลายเครื่องอย่างเงี้ยเขาก็ยังทดแทนชดเชยกันไปได้รอได้เพราะว่าอยากใช้บริการช่างคนนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของร้านเราเลยหรือเปล่าก็เป็นจุดหนึ่งครับเพราะว่าเราก็ทำบ้านลูกค้าเหมือนทำบ้านเราทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็จริงใจซื่อสัตย์
อันนี้คือแนวคิดของเราปณิธานของเราเลยแหละในการทำร้านตรงไปตรงมาลูกค้าก็เลยแบบว่าไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ประทับใจแล้วเป็นลูกค้าลักษณะนี้เยอะไหมยังไงเยอะครับลักษณะนี้เยอะเพราะเราก็เปิดร้านมานานแล้วเราก็มีลูกค้าลักษณะนี้เยอะบางทีเข้าบ้านลูกค้าบอกเข้าบ้านได้ด้วยนะเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยบางทีก็เอากุญแจมาฝากไว้อ่ะพี่ไปเปิดเออเขามาถึงก็ปิดได้ด้วยแล้วเอากุญแจมาแขวนไว้โอ้โหเอออย่างเงี้ยก็มีคือเขาไม่ต้องเข้าบ้านเขาไปทำงานเลยไปทำงานเขากุญแจมาฝากไว้ที่ร้านเลยที่พี่โดนไปทำแล้วเสร็จแล้วก็เอากุญแจมาแขวนไว้ที่บ้านเราเขาก็เอากุญแจกลับอย่างนั้นนะคะบางทีเราเข้าบ้านลูกค้าบอกพี่เฝ้าบ้านให้ผมด้วยนะจริงๆนะหนูไปอ่ะเขาไม่ต้องไปเทสเนาะถึงเวลาก็เสร็จแล้วก็บอกว่าพี่เสร็จแล้วนะพี่ก็โอนเงินให้เราอะไรอย่างงี้เนาะคุยกันทางโทรศัพท์คุยกันโทรทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ยุคมันไปแบบยุคอย่างนั้นนะคะคุณนี่แบบเขาก็เคยไปบริการครั้งหนึ่งแล้วบ้านหลังเนี้ยครั้งต่อไปเขาก็จะเชื่อใจเราได้บางทีได้พี่ได้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะบอกต่อกันค่ะแต่นี่ว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ยุคสมัยหรือว่าสังคมถ้ามองอีกมุมนึงอะนะคะ ความไว้เนื้อเชื่อใจเองมันน้อยลงนะแล้วก็ดูจากข่าวดูจากอาชญากรรมอะไรเยอะแยะมากเลยแต่ลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเชื่อใจเราเนี่ยเสียนิกอัศจรรย์มากเลยอะค่ะบางบ้านเขาก็เห็นผู้หญิงเข้าไปเงี้ยบางคนก็บอกอ้าวทำไมช่างเป็นผู้หญิงเขาเห็นเราเขาก็จะเหมือนเราเป็นเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นเหรออะไรคือตกประมาทนิดหน่อยตกประมาทนะพอหนูตอบหนูทำได้แต่เรียนมาจากไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนที่หนูต้องลงมือทำจริงเรียนรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยจากที่เคยสบประมาทตอนแรกที่มองเห็นแค่ภายนอกกับกลายเป็นความประทับใจส่วนมากเขาจะมาถึงว่าช่างอยู่ไหมคำถามแรกที่เขาถามเราอ่ะเราเป็นผู้หญิงเขาจะถามว่าช่างอยู่ไหมเราก็บอกว่าเราทำได้นะพี่มีปัญหาอะไรพี่ถามหนูได้หนูตอบได้หนูทำได้เอาเครื่องมาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็เหมือนแบบเอ้ยผู้หญิงจะทำได้เหรอผู้หญิงจะไม่มาทางนี้เนาะแต่บอกพอเขาเห็นเราทำเห็นหนูทำลงมือทำก็โอเคเขาก็เออทำได้นะแต่หนูก็ทำได้จริงๆนะทำได้สิเพราะเขามีครูคนเก่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะคะตอนหลังเขาไม่ถามครับเขาไม่ถามตอนหลังไม่ถามแล้วไม่ถามพี่ประทวนแล้วถูกลืมออกไปทำงานข้างนอกใช่ใช่นะคะจนเขาไม่รู้ว่าเจ้าของร้านคือใครมาไม่เจอก็นึกว่าพี่ใหม่เป็นเจ้าของร้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เป็นช่างแบบนั้นไหมคะเขาก็จะมองว่าอันนี้เป็นช่างเป็นลูกน้องหนูก็จะมองเป็นช่างน้อยใจไหมพี่กระตุ้นไม่ครับไม่นะยังไงเราก็คือครอบครัวบางทีเรารับงานนี้เขาก็จะถามเราว่าจ่ายตังค์เลยไหมหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจ่ายกับพี่เขานั่นแหละค่ะจ่ายเงินเลยเหรออ๋อนั่นแหละค่ะเท่าแก่หนูเราต้องบอกเขาอย่างนี้เลยว่าอันนั้นแหละค่ะแฟนหนูโอเคเขาจะมองจนณวันนี้เนี่ยร้านรุ่งโรจน์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าประสบความสำเร็จแหละนะคะอยากจะรู้ว่าในการทำงานในทุกๆวันนี้นะคะนอกจากที่พี่ประทวนเนี่ยจะเป็นช่างออกไปติดตั้งจานทุกวันแล้วเนี่ยนะคะรวมถึงพี่หมายอยู่ที่ร้านแล้วเนี่ยความสุขที่แท้จริงในการใช้ชีวิตในการทำงานของเราคืออะไรพอทำงานเสร็จนะคะเราได้รับเงินเราเหมือนแบบมันก็หายเหนื่อยเนาะตอนทำงานหนูเหนื่อยนะเหนื่อยมากพี่เราก็เหนื่อยมากแต่ก็คือมองว่าเราได้เงินมามีเงินส่งลูกเรียนเนาะค่ะมีลูกลูกสิจะวันยายยังไงดีอะคือเข้าใจเลยคนที่เป็นแบบว่าแม่ที่จะต้องดูแลลูกบางทีคือลูกคือหัวใจต้องมีภาระมีแบบอะไรหลายอย่างที่จะต้องเกี่ยวข้องกับลูกจริงๆในการที่เราทำงานเราก็ทั้งเหนื่อยด้วยถูกต้องไหมคะแต่นั่นแหละคือความสุขเวลาที่เราทำงานเหนื่อยปั๊บมันได้เงินมาเราก็คือไปคอยดูแลลูกได้อย่างเต็มที่อันนี้คือความสุขที่มันเติมเต็มเราตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขตรงว่าเราเลี้ยงลูกเราอาชีพอย่างเราเนี่ยลูกเราไม่เกเรค่ะค่ะลูกเราตั้งใจเรียนอันนี้คือความสุขของของแม่ของพี่ทวนเนาะของครอบครัวครับครอบครัวใช่หนูภูมิใจว่าโอเคเราโตมาตรงนี้เนาะเราลูกเราเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ส่งเสียให้ลูกได้เรียนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป้าหมายของเราคืออยากให้ลูกเรียนสูงๆ อยากให้เขาสบายกว่าเราว่างั้นเถอะเป้าหมายของเราคือเป็นแบบนั้นสังเกตเห็นได้นะคะจากสีหน้าแววตาของคนที่เป็นแม่ต้องบอกเลยว่านะคะวันนี้คือทำงานแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีเป้าหมายนะคะแล้วก็เป้าหมายนั้นน่ะทำให้เขามีความสุขนะคะที่แสดงออกให้เราเห็นพี่ประทวนบ้างค่ะครับก็คือเราก็ตั้งใจทำงานให้ดีก็เพื่อจะได้มาจุนเจือครอบครัวให้ก็คือเน้นให้ลูกมีการศึกษาเพราะเราเองก็ศึกษามาน้อย
ก็อยากไม่อยากให้ลูกลำบากอยากให้ลูกเรียนสูงๆมีอาชีพติดตัวเขาจะได้มีอาชีพที่ดีขึ้นให้เลี้ยงตัวได้ไม่ได้ลำบากมันตัวเราที่ตอนเด็กๆว้าวนี่นะคะก็คือเรื่องราวแล้วก็มุมมองดีๆค่ะจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ซึ่งนิกเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ติดตามรายการของเราคงได้แง่มุมดีๆที่จะเอาไปปรับใช้รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจได้ค่ะแซนเซอร์ขอขอบคุณนะคะพี่ประทวนและพี่หมายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้านิ้งจะพาไปพูดคุยกับเพื่อนช่างคนไหนต้องติดตามนะคะวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ